เหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากกรณีจำนำข้าวนะครับที่มีต้นแบบมาจากการทุจริตหอมแดงทุจริตลำไยและลามมาเป็นทุจริตจำนำข้าวรอบนี้นะครับไม่มีทรัพย์เอาไปวางแต่ใช้วิธีการเอาเงินของประชาชนเอาเงินของเด็กไปวางและสุดท้ายปลายทางหนีไม่พ้นเข้าสู่กระบวนการทุจริตสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลเงินดิจิทัลตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีแต่คนออกมาต่อต้านบานปลายโดยส่วนใหญ่นะเป็นประชาชนระยะแรกตอนนี้ก้าวเข้าสู่นักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองเยอะเหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคมความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทยเขาไม่มีเงินครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ 500,000 กว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทำออกมาเพื่อที่จะให้โดนใจพี่น้องประชาชนทำมาให้พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับเหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับจะต้องเห็นรัฐบาลเนี้ยทุ่มเทพละกำลังไปเรื่องหมื่นบาทเนี่ยเยอะมากใช่ซึ่งเป็นนโยบายที่มีคำถามเยอะนะครับในแง่ที่ว่าถ้ามองในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่านี่จะเป็นวิธีการใช้เงินประมาณ 500,000 ล้านที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจไม่นับถึงปัญหาในเชิงปฏิบัติทั้งหมดที่จะต้องเจอบ้างไม่มากก็น้อยกติกาเงื่อนไขการใช้เงินถูกต้องครับถูกต้องครับและรวมทั้งข้อกฎหมายด้วยนะฮะไปจนถึงประเด็นสำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนก็คือเงื่อนไขของการเปลี่ยนเงินดิจิทัลกลับมาเป็นเงินบาทที่จะพูดง่ายคือการไปขึ้นเงินเนี่ยตกลงทำตอนไหนอย่างไรแบบไหนนะครับซึ่งจะมีผลค่อนข้างมากนะฮะต่อตัวนโยบายเองต่อเรื่องของวินัยการเงินการคลังต่อเรื่องของบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดก็กังวลนิดหน่อยว่าพอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหลักที่มันต้องทำเพราะมันไม่ทำไม่ได้มันเหมือนถูกบังคับให้ทำแล้วตอนนี้เนี่ยสัญญาประชาคมใช่ก็อาจจะทำให้กระทบต่อดุลของนโยบายอื่นๆในภาพรวมนะครับเพราะว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญกว่าในแง่หนึ่งก็คือมันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ถ้าถามผมเนี่ยเรื่องโครงสร้างกับเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องความเป็นธรรมกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสยากจนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งนำไปสู่เรื่องของปัญหาสวัสดิการในระยะกลางระยะยาวน่าจะต้องเรือทวนน้ำซะแล้วก็มั่งครับสำหรับโปรเจกต์แจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ายิ่งนานวันเข้ากระแสสังคมก็ยิ่งเพิ่มความคลางแคลงใจสงสัยในผลได้ผลเสียหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้ซ้ำร้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยคณะบดีเศรษฐศาสตร์จากทั่วประเทศเป็นร้อยท่านผู้เชี่ยวชาญจากแบงก์ชาติผู้ว่าการแบงก์ชาติ TDRI สภาพัฒน์ด่าหน้าออกมาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เลยชี้แจงเป็นฉากๆๆๆฝรั่งตะวันตกที่ปกติจะโปรเพื่อไทยก้าวไกลยังบอกว่าประเทศไทยเจ๊งแน่ตัวอย่างก็มีให้เห็นเปรูในอุตรีอยากจะทำเงินคริปโตอะไรที่ไม่เคยทำมาในโลกนี้ก็ทำครับตอนนี้บันไลไปทั้งประเทศในขณะที่ฝ่ายเพื่อไทยเองยังไม่มีใครออกมาให้ความชัดเจนกับพวกเราได้เลยนะครับตั้งแต่ในระดับของนโยบายการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มาที่ไปหลักคิดของนโยบาย 10,000 บาทเนี่ยจับหลักมาจากไหนมีใครทำเป็นตัวอย่างอะไรยังไงไม่มีใครตอบได้ครับเหมือนกับนั่งเทียนคิดเอาครั้งนี้อาจจะปากพาไปหาเสียงเพื่อความมันสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องรักษาคำพูดต้องทำให้ได้ทั้งที่อาจจะต้องพากันไปเสี่ยงตายทั้งประเทศทำพวกเราเจ๊งถึงเกือบ 600,000 ล้านไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ถึงระดับของการปฏิบัติการก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำยังไงจะโอนผ่านแอปไหนถ้ามีเงินจริงทำไมไม่โอนเข้าบัญชีประชาชนเลยมีคนตั้งลังเลสงสัยว่าแสนสิริมีเอี่ยวอะไรกับโครงการเงินดิจิตอลนี้ไหมท่านนายกเองก็ไม่สามารถออกมาตอบอะไรได้คนของเพื่อไทยไม่สามารถชี้แจงได้เลยครับตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการคลุมเครือไปหมดเชื่อได้เลยว่ากระแสสังคมจะยิ่งต่อต้านขึ้นเรื่อยๆทุกคนจะเริ่มขึ้นมาตั้งคำถามคำถามไปเรื่อยๆครับล่าสุดสิ่งเดียวที่เพื่อไทยยังยึดเหนี่ยวไว้ได้ดันทุรังที่จะทำเรื่องนี้บอกว่าเราสัญญากับประชาชน10ล้านเสียงไว้แล้วมีคนรอ 10,000 บาทผมต้องมองเลยครับถ้าท่านกล่าวอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างจากที่ท่านบอกว่าก้าวไกลมีคนเลือก14ล้านเสียงแล้ว14ล้านเสียงให้ก้าวไกลไปแก้112ซึ่งไม่ใช่คนที่เลือกก้าวไกลเขาเลือกเรื่องนโยบายเรื่องความคิดเรื่องอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไอ้แก้112เหมือนกันกับคนที่เลือกเพื่อไทย10ล้านเสียงก็เหมือนกันครับผมมั่นใจเลยคนเลือกเพื่อไทยมากมายไม่ใช่คนสิ้นคิดไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่ขอทานที่หวังขอเศษตังค์รัฐบาลมากินมาใช้เขาชอบนโยบายเขาแนวความคิดจริงๆคุณจะมาตีเหมารวมว่าคนเลือกเพื่อไทย10ล้านคนรอแบมือขอจะอดตายอดอยากคนดีมีศักดิ์ศรีเยอะแยะที่เลือกเพื่อไทยคุณจะมาตีรวมอย่างนี้แล้วเอามาเหมารวมเพื่อห้างความชอบธรรมในการทำอะไรก็ได้กับประเทศไทยครับมีความเสี่ยงสูงจริงๆรอบจำนำข้าวก็เจ๊งหมดเพราะว่าอุตริทำแบบนี้แหละครับพอมารอบนี้เงินดีต้องไม่เคยมีใครทำเลยในโลกนี้ไม่เคยมีหลักการวิชาการอะไรรองรับก็อุตริอยากทำครับผมสงสัยว่าจะเล่นท่ายากทำไมจะทำให้มันยากทำไมคุณเข้ามาทำก็นโยบายก็ทำให้ซีซีดูแลปากท้องเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นสิโครงการแลนด์บิดไปทำต่อสำเร็จในมือคุณก็ได้ผลนานได้หน้าอยู่ดีทำอะไรก็แฮปปี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องวิฐานอุตริเล่นท่ายากเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะของรัฐบาลของคุณเศรษฐุยที่คือที่คุณเศรษฐุยพูดนะคะคือคุณเศรษฐุยสำหรับทีวีแม่งเศรษฐุยจริงๆค่ะที่เขาบอกได้แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากนะครับตอนนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเขาดีใจนะคะที่มีคนอยากได้มากใช่สิคะเพราะว่าปลามันกินเบ็ดแล้วนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดฟังแม่งก็รู้เขาเป็นนักการเมืองที่มาจากรากฐานการเป็นนักธุรกิจมาก่อนอย่าบอกว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องไม่ส่วนตัวมารวมกันคนนะคะนิสัยและสันดานเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะคะน้อมรับน้อมไปพิจารณานะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่เพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเอ๊ะทำไมเทวีฟังแล้วแม่งมีเลสไนกับคำพูดแบบนี้จังเลยไม่มีการยกเลิกครับไม่มีการยกเลิกครับขอให้สิ่งดีๆใดๆก็ตามบนผืนประเทศไทยแห่งนี้ออกฤทธิ์ออกเดชช่วยคนไทยด้วยเถอะหลายครั้งแล้วที่มันโกงมันกินประเทศเรายืนยันนะครับว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินเพื่อให้พี่น้องกลับมาเลือกตั้งทีวีเองไม่ได้คิดนะส่วนตัวทีวีเป็นคนไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยลบปัญญาอ่อนแบบนี้อยู่แล้วด้วยมึงพูดของมึงเองหมดเลยเนี่ยเอ๊ะเหมือนคลิปนั่นเลยอะที่อยู่ไอแลนด์อะออกมามัดตัวเองแบบนี้ทั้งนั้นเลยว่าแปลกวะเนาะเนี่ยแหละพอเราคิดเองก็จะพูดออกมาเองแบบนี้แหละค่ะเป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมใช่ไงจึงเอาปลามาแจกทันทีมึงแก้ผิดอ่ะคือแก้นะไปแก้ปลายเหตุอ่ะนี่คือเฮ้ยรัฐบาลเสร็จทุยเฮ้ยวีกทุยมึงจริงเลยอ่ะมึงไปแก้ปลายเหตุมึงเอาปลาไปยื่นให้เขาฟังต่อนะยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการที่พี่น้องประชาชนมีรายจ่ายเยอะมีภาระเยอะถามไหมอ่ะทำไมมีรายจ่ายเยอะทำไมมีภาระเยอะถามต่ออีกสิคะถามให้มันถูกคำถามสิคะจะได้แก้คำถามแก้ไขให้มันถูกต้องก็ไม่มีขวัญและกำลังใจไปทำมาหากินก็ไม่มีขวัญและกำลังใจไปทำมาหากินมันอยู่ที่นิสัยและสันดานของคนค่ะมันอยู่ที่นิสัยและสันดานของคนแล้วก็อีกคนที่มองเห็นกมลและสันดานตรงเนี้ยจึงเอาตัวจุดอ่อนตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องล่อการที่เราลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ทำให้พี่น้องกลับมามีขวัญและกำลังใจในการทำมาหากินทุยก่อนเลยค่ะการที่เรามาลดภาระมาลดค่าใช้จ่ายเนี่ยทำให้มีขวัญและกำลังใจแจกหมื่นหนึ่งเนี่ยนะคะ
มันจะได้สักกี่ขวัญและกำลังใจคะทำไมไม่แก้ที่ต้นเหตุคะแก้ที่ตรงนี้ค่ะกระบวนความคิดนี่ค่ะโอ้ยจะไปแก้ทำไมล่ะคะก็ต้องหลอกให้โง่ๆไว้สิคะรอบหน้าจะได้เลือกอีกถ้าแม่งฉลาดรู้ทันมันกันหมดใครจะเลือกก็มีแต่อีพวกฉลาดที่รู้ทันเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่เอาด้วยแต่อีพวกที่ยังรู้ไม่ทันอยู่เนี่ยค่ะมาโยนมาเลยค่ะปลา10,000กูก็เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือว่าพอมีขวัญกำลังใจแล้วเอาเงินทุนที่ไหนก็เพราะมึงไม่มีสมองไงมึงถึงไม่มีเงินไปลงทุนน่ะมึงแก้ให้ตายหาแม่งก็ไม่จบปัญหาเนี้ยมึงก็จะได้เป็นรัฐบาลต่อก็หย่อนออยเหยื่อกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความคิดมันเป็นอย่างนี้แหละใครเชื่อคือบอกตรงนะพอลาตรงนี้มันเกิดขึ้นมันสร้างภาระหนี้ให้ลูกให้หลานเราแทนที่เงินเราในกระเป๋าเราถ้าเราไปฝากธนาคารมันจะมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาเป็นหนี้กันระยะยาวมากขึ้นอีพวกฉลาดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงต่อให้เงินมันจะน้อยลงแต่มันจะมีวิธีในการสร้างรายได้แต่นี่คือมีวิธีไปปลดหนี้ปลดหนี้เสร็จแล้วมึงก็ไปกู้หนี้เขามาอีกมึงวนอยู่แบบนี้ป่าววะฮะประเทศมันถึงไม่ไปไหนประเทศน่ะมันอาจจะไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างแต่อีกคนที่แม่งถ่วงฉุดลังประเทศเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะมันวนต่อนะต่อตรงที่ว่าเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยจริงๆอยู่ในสเต็ปไหนเราควรจะไปกันในทิศทางใดเราแข่งขันกันในเรื่องของชักชวนนักลงทุนให้มาในประเทศเราเพราะเรามีทรัพยากรและมีแรงงานอะไรพรั่งพร้อมทุกอย่างนู่นค่ะขอโทษ sorry กูมึงเชิญเลยทัวร์ลงเอาเต็มที่เลยแต่ถ้าวันนึงมึงคิดได้นะชีวิตมันจะปรับเลเวลขึ้นสเต็ปล่างอยากได้แรงงานเพิ่มอยากได้ค่าแรงเพิ่มมึงไม่ถามนักลงทุนวะเขาจะมาลงทุนกับมึงไหมมึงอยากได้ค่าแรงเพิ่มไม่มีนักลงทุนมาเขาย้ายไปประเทศข้างบ้านกันหมดแล้วมึงมีสกิลอะไรเพิ่มมากขึ้นมึงเรียกร้องมึงจะเอาสารพัดสักกระเบือยันเรือลบแต่มึงไม่เคยมีสกิลอะไรให้เขาจ่ายมึงมากขึ้นนักลงทุนย้ายที่หมดใครจ่ายให้มึงมึงใช่รัฐบาลเศรษฐุยนี่จ่ายให้มึงเหรออี 56,000 แสนล้านเลยเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยจะไปเอามาจากที่ไหนธนาคารออมสินนี่เหรอแล้วทำไมต้องแจกในรูปแบบเงินดิจิตอลจะโง่อะไรกันขนาดนี้วะคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่คนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเราไม่ได้อดตายค่ะเรามีทรัพยากรค่ะคือแม่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนเราทำอะไรได้บ้างไม่ใช่มีอะไรแม่งก็โยนมาแล้วมึงก็เอาแบบคนต่างจังหวัดมาเปรียบเทียบคนที่แม่งดิ้นรนต่อสู้ด้วยสติปัญญาและทำทุกวิถีทางแล้วอะแล้วเขารอดแล้วอะแล้วความเหลื่อมล้ำมาอีกมาความเหลื่อมล้ำของสังคมความเหลื่อมล้ำมากในสังคมไทยความเหลื่อมล้ำบ้านพ่องนี่ไงมันเหลื่อมกันตั้งแต่สร้างบุญญาบารมีไว้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติแล้วมันเหลื่อมกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมึงยังไม่รู้อีกเหรอมึงจะมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมึงให้ปัญญาเขาไปสิวะมึงให้บุญเขาไปสิวะเขาจะได้คิดออกไม่ใช่มึงมาแจกตังค์10,000ไปทำหาอะไรได้10,000อ่ะเขาไม่มีเงินครับเขาไม่ใช่ไม่มีเงินเขาไม่มีสมองผมขึ้นงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ500,000กว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับหลุดปากออกมาเองเห็นไหมไม่ใช่งบประมาณที่จะมาทำทุกปีหมายความว่าอะไรเพราะมึงทำทุกปีไม่ได้ต่อให้มึงทำแค่ทีเดียวเนี่ยประเทศชาติก็จะหายนะแล้วกูอยากให้คนไทยแม่งตาสว่างว่ะมึงกลับมาทำมาหากินเองกลับมาเรียนรู้มึงทำอะไรได้มึงต้องทำตรงนั้นก่อนไม่ใช่รอให้เขาเอาปลามาให้มึงปลามีพิษมึงจะกินเหรอขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวนะจนถึงขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติชาติไทยนะพลังประชารัฐยังคงไม่มีปากมีเสียงใดๆหรือการออกแถลงการใดๆกับความเสียหายของประเทศที่จะเกิดขึ้นจากเงินดิจิทัลพรรคประชาธิปัตย์เริ่มมีการเคลื่อนไหวบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนจนหรือคนรวยนะครับควรจะเป็นเรื่องของการชี้แจงนะครับว่ารายละเอียดที่มาที่ไปของเงินดิจิทัลนั้นจะเอามาจากไหนแต่จนถึงขณะนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าจะไปเอาเงินของธนาคารออมสินทางธนาคารออมสินตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกแถลงการใดๆนะครับว่าจะยอมเอาเงินเหล่านี้โดยเฉพาะเงินฝากของเด็กในกระปุกออมสินเนี่ยไปให้รัฐบาลนำมาแจกหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์และเรียนย้ำนะครับ
ัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไม่ให้มีการทำประชานิยมนะที่เป็นผลเสียกับประเทศโดยมีต้นแบบมาจากปี2545ยุคทักษิณชินวัตรนะครับไม่มีนโยบายอื่นใดที่จะให้มีการใช้ประชานิยมนะครับและถ้าใครใช้ก็ย่อมจะมีความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลหรือไม่เงินดิจิตอลก็ตามเพราะมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับเพราะสุดท้ายเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินอนาคตและสุดท้ายก็มาบีบรัฐเอาจากพี่น้องประชาชนและประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้พวกเราควรต้องเร่งให้ความรู้ฮะเพราะยิ่งมีการแปรออกไปจากเงินสดกลายเป็นเงินดิจิทัลนะครับสิ่งที่ตามมาการแปลเป็นเงินดิจิตอลก็สามารถที่จะซื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าที่ลดลงเจ้าสัวโอ้ดีอกดีใจนะสนับสนุนบอกว่ารีบทำเรื่องเงินดิจิตอลเลยนะครับให้สนใจประชาชนนะฮะในขณะที่เพื่อไทยนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็ออกแถลงการบอกว่าจะเร่งดำเนินการทำนะถามไปไหนเนี่ยนายกไปไหนก็มีคนถามนะครับผมเรียนย้ำและทำนายทายทักได้เลยนะเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากกรณีจำนำข้าวนะครับที่มีต้นแบบมาจากการทุจริตหอมแดงทุจริตลำใหญ่และลามมาเป็นทุจริตจำนำข้าวรอบนี้นะครับไม่มีทรัพย์เอาไปวางแต่ใช้วิธีการเอาเงินของประชาชนเอาเงินของเด็กไปวางและสุดท้ายปลายทางหนีไม่พ้นเข้าสู่กระบวนการทุจริตครั้งล่าสุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับมีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับและผู้เกี่ยวข้องติดคุกติดตารางเกือบ10คนนะครับรอบนี้มาดูจะมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีติดคุกติดตารางกี่คนกันแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติ
ยินดีไทยมีองค์กษัตริย์เถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูลวิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแผ่นสุพรรณคติยะสง่างามประนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตราทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์Kick.